I do like those spring rolls. On the very top of that. มีคนไทย3คนครับสวัสดีค่ะวันนี้ทักทายจากสนามบินนะคะกิ๊กกับไทเลอร์กำลังจะบินไปเยี่ยมพ่อปู่โทนี่ที่อลาสก้ากันค่ะครั้งแรกในชีวิตเลยนะทุกคนกิ๊กนอนไม่หลับนะคะตอนนี้ตี5แล้วก็ยังดูหน้าตาไม่สดชื่นกันเท่าไหร่แต่ก็เป็นว่ามาดูการเดินทางของพวกเราว่าไปอลาสก้าครั้งนี้พวกเราไปทำอะไรกันบ้างแล้วก็ความเป็นอยู่ของผู้ใหญ่โทนี่เนี่ยเป็นยังไงนะคะ FC ผู้ใหญ่โทนี่บอกเลยว่าพลาดไม่ได้เลยค่ะสำหรับทริปนี้นะคะทุกคนเอาล่ะอีกไม่นานเราก็จะขึ้นเครื่องแล้วนะได้เวลาบินไปที่ซีแอตเทิลก่อนนะคะเพื่อไปต่อเครื่องเดี๋ยวยังไงตามพวกเรามากันค่ะตอนนี้เราก็มาถึงเมืองหนึ่งในอลาสก้านะคะตั้งแต่เกิดมาในชีวิตไม่เคยเจอเครื่องบินจอดแวะแล้วก็บินต่อแบบนี้มาก่อนเลยปกติคือจอดแล้วก็ลงแล้วก็ไปต่อเครื่องใช่ไหมทุกคนแต่ว่าพอมาที่นี่ปุ๊บเรามาจอดเมืองเล็กๆเมืองนี้เขาบอกว่าห้ามลงนะถ้าใครจะไปลงที่นี่ต้องนั่งรอบนเครื่องเพราะว่าถ้าลงแล้วอ่ะจะไม่มีไฟอีกเลยประมาณ2วันก็เลยนั่งรอนะคะจอดแวะเพื่อจะมาบินต่ออีกครั้งหนึ่งแล้วก็บินเพียงแค่25นาทีเท่านั้นพอเทคออฟเสร็จปุ๊บกัปตันก็บอกว่าเราจะลงจอดแล้วนะเป็นอะไรที่แบบเปิดประสบการณ์มากทุกคนบรรยากาศตอนนี้นะคะอากาศดีมากรอคุณพ่อมารับอยู่ตื่นเต้นมากๆทุกคนไม่เหมือนสนามบินเลยนะคะข้างหลังของกิ๊กนี่แหละ Oh my god it seems unreal I couldn't hear you both my ears are blocked Oh no did it come from the flight Oh no good to see youIs he with you? Yeah, he's in the truck. Oh. You could ask him. Hey, can you put the pepperonis and stuff on top? It's so expensive though. I just get slices, and even the slices are expensive. Is it the farmer's market? No farmer's market. It's weird though. They have a Wells Fargo like in the middle of town. Like it's more civilized. Hi. Yeah, this is my daughter-in-law, Kik. Oh, you meet today, don't you? Ah.ไม่รู้เลยว่าเมืองนี้มีร้านฟู้ดทรัคไทยด้วยตกใจมากเห็นก็สามีนะเล่าให้ฟังอยู่ว่าลูกสะใภ้ฉันมีฟู้ดทรัคเหมือนกันแต่ทำพิซซ่าแต่มันน่าจะไทยเลยดีดีมีคนไทย3คนครับ Yeah น่าจะไทยเลยดีดีกันนะครับพี่มีแต่ก๋วยเตี๋ยวเพราะว่ามันมีคนมันสาว Okay so she just have ก๋วยเตี๋ยว today Oh that's perfect that's goodSpring roll you want to try the spring roll yes นี่ขายดีมากได้ได้ค่ะอยู่ในทาวน์นะตัวนี้นะถ้าจะเป็นทาวน์นะ you took a picture of that so yeah yeah I sent those over to you a picture over to you เอาก๋วยเตี๋ยวครับก๋วยเตี๋ยวแฟนพูดไทยได้ด้วยสิ่งแรกที่เราทำหลังจากที่มาถึงอลาสก้าก็คือการมากินอาหารไทยนะคะแล้วก็ดีใจมากๆเลยมาเจอคนไทยที่นี่เป็นเมืองเล็กมากๆนะคะแล้วเขาบอกว่าที่นี่มีคนไทยอยู่3คนที่นี่มีคนไทย3คนรวมกิ๊กก็เป็น4พอดีแล้วถ้าเกิดมีเวลาว่างเราอาจจะได้มานัดเจอนัดเม้ามอยกันคุยกันภาษาคนไทยเนาะทุกคนดีใจไงไม่คิดว่าจะเจออันนี้พ่อปู่พามาดูบ้านที่เขากำลังขายอยู่นะคะไม่รู้ว่ากำลังจะบอกให้เราย้ายมาที่นี่หรือเปล่าเป็นเมืองที่แบบเล็กมากๆนะคะแต่ว่าก็ใหญ่กว่าเมืองที่พ่อปู่เคยอยู่ตอนนั้นเขาสอนอยู่ที่เวนไรท์อลาสก้านะคะอยู่ข้างบนสุดเลยคือพื้นเนี่ยเป็นน้ำแข็งอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ไม่มีถนนนะคะคนส่วนมากก็จะเป็นคนชนเผ่ามากกว่าแต่ว่าที่นี่คนส่วนมากเป็นคนผิวขาวถึงบ้านพักของพ่อปู่แล้วนะคะทุกคนด้านหลังนี่เองเห็นแต่ในรูปเขาส่งรูปมาให้ดูตลอดนะคะแล้วก็ดูสวนเดินเล่นอยู่ดีๆบางวันก็จะมีหมีตัวใหญ่มากมาวิ่งไล่เป็นอะไรที่ใกล้ชิดกับธรรมชาติสุดๆไปเลยที่อยากจะดูว่าข้างในเป็นยังไงบ้างมาตามมาดูกันค่ะกิ๊กขนพวกอาหารไทยมานะคะพวกอาหารสำเร็จให้พ่อปู่ได้ทำทานตอนที่กิ๊กกลับแล้วแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาด้วยเพราะว่าระหว่างที่กิ๊กอยู่ที่นี่กิ๊กก็จะทำอาหารไทยให้ทานด้วย This is nice This is a cute place น่ารักมากห้องใต้หลังคานี่คือห้องนอนของพวกเรานะคะปลอกหมอนผ้าปูที่นอนให้มีความแบบเป็นไทยแต่คิดว่าออกไปทางอินเดียนิดนึงแต่กิ๊กชื่นชมในความพยายามนะคะ
กินก๋วยเตี๋ยวที่อลาสก้ากันค่ะมื้อแรกก๋วยเตี๋ยวอร่อยมากทุกคนที่กินเกาเหลานะคะเป็นเมนูเดียวที่เขามีวันนี้แล้วก็อีกเมนูนึงก็คือเป็นสปริงโรลปอกเปี๊ยะสดกิ๊กจะกินก๋วยเตี๋ยวกับปอกเปี๊ยะสด I do like those spring rolls คำใหญ่สะใจมาก How many times you have? You have mine Once I wonder where she got on. We did order. One of the guys I work with is a commercial fisherman. He said that. He asked me if I like salmon or halibut. He did one. I told him halibut. I like halibut. He says, well, I'll see if I can pick one up this Saturday and for your family so you can cook it. But halibut is humongous, I think. Not sure, but I think they're huge, like as big as this table. เดี๋ยวเราไปเจอกันข้างนอกเลยดีกว่าค่ะทานข้าวเสร็จแล้วก็เดินเล่นนะคะพวกเราก็กำลังจะไปดูภูเขาน้ำแข็งไม่ใช่ว่าเป็นภูเขาน้ำแข็งเรียกว่าเป็นก้อนน้ำแข็งที่ลอยอยู่กลางมหาสมุทรแถวๆนี้นะคะเราจะต้องนั่งเรือไป2ชั่วโมงถือว่าเป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นเพราะว่ากิ๊กก็ไม่เคยเห็นแต่ว่าเคยเห็นในภาพสวยมากเดี๋ยววันนี้เราไปเก็บภาพกันค่ะบรรยากาศดีมากนะคะตอนนี้ทุกคนก็กำลังทำความรู้จักกันเพราะว่ามาจากต่างถิ่นนะคะว่ามาจากที่ไหนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งกิ๊กก็มองไปข้างนอกเริ่มกังวลแล้วว่าจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าเราเมาเรือนั่งหน้าสุดเลยได้ที่นั่งข้างหน้าสุดเลยนะคะตรงนี้นั่งแบบเดี่ยวๆข้างคนขับเรือเลยSo everything that we're going across right now, from that point over there, all the way to when we get to Lakanti, is all the delta of the Stikine River. If you ran a line along it, it's over 20 miles wide. It's a huge river. นี่ยังนึกภาพไม่ออกเลยว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าสถานที่รอบๆก็คือเป็นน้ำแล้วก็เป็นเกาะต่างๆนะคะคือตามความคิดของยิ่งก็เลยเชื่อมันเป็นอะไรที่แบบน้ำแข็งอ่ะน่าจะอยู่ทางกันมาเพลินๆ2ชั่วโมงก็ได้เวลาตื่นตาตื่นใจกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าค่ะคือก้อนน้ำแข็งสีฟ้าสดใสสวยมากๆสิ่งนี้ก็คือก้อนน้ำแข็งที่แตกหักออกมาจากธารน้ำแข็งค่ะซึ่งเกิดขึ้นได้จากการทับถมกันของหิมะหลายปีทริปนี้พ่อใหญ่โทนี่ตั้งใจจองเอาไว้ให้พวกเราไปดูเลยค่ะกิ๊กกับไทเลอร์ตื่นเต้นกันมากๆเพราะว่าเกิดมาไม่เคยเห็นเลยตอนนี้เราก็เข้ามาใกล้แล้วนะคะทุกคน There's a bird on the very top of thatนี่เราเข้ามาใกล้แล้วนะคะได้แบบอายความเย็นเนาะตรงนี้ก็จะเย็นมากๆแต่ที่จริงแล้วอากาศไม่ได้หนาวมากเลยนะตอนนี้กี้แค่อยากยื่นหน้าไปกัดอะเหมือนน้ำแข็งใสรถบูฮาวายก้อนนี้สีเขาจะดูแปลกๆนิดนึงนะแต่ว่าก็สวยไปอีกแบบนะคะเหมือนอาจจะมีหินหรือว่ามีตะไคร่น้ำหรืออะไรสักอย่างเกาะอยู่กิ๊กก็ไม่แน่ใจแค่นี้กิ๊กก็คิดว่าคุ้มแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าของเรือบอกว่าเราจะขับเรือเข้าไปดูธารน้ำแข็งขนาดใหญ่ที่เป็นต้นตอของก้อนน้ำแข็งเหล่านี้นี่แหละค่ะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าก็คือธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ขณะที่เราขับเรือเข้าไปเราก็ได้ยินเสียงเหมือนฟ้าร้องฟ้าผ่าอยู่ตลอดเวลาแต่เสียงเหล่านั้นเกิดจากธารน้ำแข็งขนาดยักษ์ที่มีการแตกหักอยู่แทบทุกวินาทีไม่อยากจะเชื่อกับสิ่งที่เห็นอยู่ตรงหน้าเลยค่ะทุกคนคือมันสวยมากๆแต่ว่าเราไม่สามารถขับเข้าไปใกล้กว่านี้ได้นะคะเพราะว่าเวลาที่เขาแตกออกมาเนี่ยเขาอาจจะพุ่งมาชนเรือได้แล้วระหว่างทางก่อนที่เราจะมาถึงตรงนี้นะคะเราก็เจอซีลเยอะมากนอนอยู่บนก้อนน้ำแข็งเหมือนหมาเลยแล้วคนขับเรือเขาบอกว่าเป็นเขาเรียกว่าหมาทะเลให้ดูธารน้ำแข็งกันแบบชัดๆนะคะเขาบอกว่าพื้นที่ 10% ของโลกถูกปกคลุมด้วยธารน้ำแข็งแบบนี้แล้วค่ะและที่เราเห็นตรงนี้ก็ไม่ใช่ทั้งหมดเพราะว่าใต้น้ำเนี่ยมีอีกเยอะมากไหนๆก็ได้มาแล้วลองชิมน้ำแข็งยุคดึกดำบรรพ์ดูสักคำหนึ่งแล้วกันนะคะก็มีความเค็มๆเย็นๆแข็งมากกัดไม่ได้เลยใช่ของเราก็จะตักน้ำแข็งขึ้นมานะคะกิ๊กก็เอาลิ้นแตะลองชิมดูแล้วเย็นน้ำแข็งไม่ใช่ของ
ราจะอยู่ที่นี่มาหลายมาเป็นชั่วโมงกันแล้วนะคะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงได้แหละแต่ว่าก็ยังไม่เบื่อเลยเพราะว่าทุกครั้งที่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็รีบกดหันไปดูนะคะเพราะว่าน้ำแข็งเขาจะหักออกมาแตกตัวเฮราชินแล้วนะคะสนุกมากเลยทุกคนตอนนี้เราก็จะมานั่งดื่มอะไรเบาๆก่อนเพราะว่ามีพี่คนไทยเขาอยากมานัดเจอนะคะก็คนไทยที่ขายอาหารเมื่อกลางวันนี้แหละก็จะพาพี่คนไทยที่เหลืออีก2คนมาเจอกัน